ไปที่เรื่องนี้ดีกว่าอาหารตอนเที่ยงไม่อวสานนะไม่ได้อวสานอาหารกลางวันแต่ว่าเราเอามาเตือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเรียกอะไรเป็นกระแสฮิตในโซเชียลนะคะ TikTok เอ่ยนะคะ Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยมีการทำคลิปสั้นๆค่ะเรื่องของการกินไม้จิ้มฟันคุณโอ้อันนี้ตอนอ่านทีแรกก็งงนะคะใช่มั้ยเออมันจะทานได้หรอเราก็มานึกถึงไม้จิ้มฟันบ้านเรามันทำจากไม้ไม่ใช่แบบคนนะไม่ใช่ปลวกอันนี้ของเกาหลีใต้ใช่มั้ยใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้เขาออกมาเตือนนะคะโดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้เขาเตือนประชาชนระบุถึงอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะคะหลังเกิดเป็นกระแสคนเนี่ยนะคะแห่กินไม้จิ้มฟันกัน คือบนโลกออนไลน์มีคนมาทำไงคะแล้วคนเขาก็ทำตามกันนะคะท่ามกลางความหวาดวิตกว่ามันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างรุนแรงก็ได้คลิปวิดีโอค่ะถ้าใครดูไลฟ์สดเราอยู่ตอนนี้ค่ะพอเสร็จจากตรงนี้เนี่ยไปดูเพจเราต่อเลยนะคะเพราะว่าเราลงภาพไว้มีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียให้เห็นผู้คนจำนวนมากเลยนะคะเขาเอาไม้จิ้มฟันเป็นไม้จิ้มฟันสีเขียวๆเนี่ยนะคะที่คือมันทำจากแป้งมันเทศแป้งมันเทศหรือว่าแป้งข้าวโพดเอามาทำเป็นเส้นๆไว้จิ้มฟันนะคะเอาไปทอดในน้ำมันจนมันพองกรอบมานะคะพอเอาขึ้นมาเนี่ยเสด็จน้ำมันปุ๊บก็เอาพวกผงรสชาติต่างๆมาโรยเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็รับประทานกันแบบว่าอร่อยอร่อยทำเหมือนเฟรนฟรายนะเหมือนเป็นขนมขบเคี้ยวเลยแต่ว่าคนที่ทำคลิปเนี่ยเผยแพร่ในโซเชียลคือเจตนาเขาหลักๆคือเรียกยอดไลค์ยอดแชร์แต่ไม่ได้กินจริงใช่ไหมเขาทานด้วยอ๋อเหรอทั้งบน TikTok แล้วก็Instagram จนกลายเป็นไวรัลทีนี้เนี่ยยังมีรายการอาหารออนไลน์คือเขาบอกว่ายอดนิยมนะคนเกาหลีเขาก็ดูกันรายการมุกบังนะคะซึ่งก็เอาโชว์ภาพของคนที่ทำอาหารเนี่ยที่ทานอาหารมากเกินไปหรือว่าอาหารแปลกๆคือเอาเรื่องแปลกๆหรือว่าการกินเนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็มีภาพของคนคนหนึ่งอ่ะที่กำลังนั่งรับประทานไม้จิ้มฟันทอดแล้วในคลิปเราบอกว่ามันกรอบมากๆโอ้ทางหน่วยงานเขาก็เลยห่วงค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีการตรวจสอบเลยนะคะว่าไม้จิ้มฟันสีเขียวถึงแม้จะทำจากแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันเทศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกว่ามันกินได้ ฉะนั้นเขาก็เลยเตือนว่ากรุณาอย่าเอามาทานแม้ไม้จิ้มฟันสีเขียวมันจะทำจากแป้งมันเทศหรือแป้งข้าวโพดแต่ก็ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อรับประทานจุดประสงค์ที่เขาใช้วัตถุแบบนี้ในการทำไม้จิ้มฟันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มันสามารถย่อยสลายได้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยเอามาทอดแล้วรับประทานแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ผิดวัตถุประสงค์อันตรายเพราะว่ามันอาจจะมีผลปนมีสารปนเปื้อนพวกสีหรือว่าอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ได้ในมาตรฐานที่มันปลอดภัยพอทานเข้าไปอันตรายใช่ใช่ได้อย่าหาทำนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่บอกไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเกาหลีค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะไม่ใช่ในประเทศไทยนะ